มาลงถึงเนี่ยโอ้แล้วมาตั้งแต่น้ำแรกเลยค่ะเออตั้งหมดไม่ได้แค่นี้ลองที่โอ๋เป็นตัวงานไม่นานเพราะว่าเราสไลด์บางนะคะจากนั้นเรามาเคลือบนะคะเคลือบให้กรอบใช้เทคนิคการเคลือบให้กรอบแล้วก็เสริมคุณค่าทางโภชนาการก็คือพวกโปรตีนจากเนื้อสัตว์ลงไปด้วยเพราะว่าอาจารย์เอ็กซ์เนี่ยค่ะเขาเวลาไปดูการตลาดเราก็จะรู้ว่าขิงเนี่ยส่วนมากเขาจะซื้อไปเยี่ยมคนป่วยคนที่กำลังฟื้นตัวจากอาการป่วยหรือคนไหนก็จะได้เป็นคอนเซ็ปต์ข้าวญี่ปุ่นเนาะใช่ค่ะคอนเซ็ปต์ข้าวญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีทอดคุกเราอบแล้วเราเคลือบสีเป็นไงคะสีทองมันจะไม่ดำนะคะเราก็เพิ่มโปรตีนเข้าไปใส่กล่องนึง70บาทค่ะใส่กล่อง70บาท20กรัมใช่ก็จะโรยข้าวได้เส้นเล็กๆเนี่ยค่ะมันก็คือเส้นหมี่หยองคือปุยมันจะเป็นปุยมันก็จะเป็นขิงหยองแต่ว่ามันต้องในขั้นตอนของการเคลือบเท่านั้นนะคะมันถึงจะมีการทำให้กรอบแล้วก็ปิดหนาถึงกรอบหมี่หยองไม่โทษอาจารย์ผู้ชายนี่คือกลัวมัน6นะครับไม่เป็นไรครับ6ก็ไม่เป็นไรครับโชว์ให้กล้องก่อนนะคะแล้วก็ไปทานค่ะอันนี้ทานทําเป็นค่ะคุณจะเยอะอร่อยเราป้อนหน่อยครับเอาป้อนได้ครับจะทําคนคนคือจะมาเขาจะมีตัวผลิตภัณฑ์อยู่หลายตัวเหมือนกันค่ะผิวผมแล้วก็ลูกเต๋าจีจ้านะคะที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นขิงแท้ค่ะเป็นขิงลูกเต๋าจีจ้าค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ขิงหยองปรุงรสเนยกระเทียมในตัวนี้นะคะเราได้รับการสนับสนุนโครงการจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วก็ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะคะร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะครับแล้วเราพัฒนาตัวนี้เพื่อมาตอบโจทย์เรื่องอะไรเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคเพราะตอนนี้กระแสในเรื่องของการรักษาสุขภาพมาแรงนะคะแล้วโดยโฟกัสที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลักด้วยค่ะเพราะว่าเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุมีปริมาณที่จำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงกลุ่มผู้ที่ใส่ใจในการรักษาสุขภาพด้วยค่ะสำหรับคุณของขิงนี่มันมีอะไรบ้างคะสรรพคุณของขิงนั้นจะช่วยปรับสภาพผิวให้มีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็จะทำให้เส้นผมเนี่ยมีความเงางามนะคะมีความสลวยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับไขมันเลวที่อยู่ในลำไส้ให้ออกไปค่ะ
ขิงหยองนี่มันช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นกว่าขิงสดหรือเปล่าคะอาจารย์ขิงหยองนี่กินได้ง่ายขึ้นกว่าขิงสดค่ะเพราะว่ารสชาติของขิงเนี่ยธรรมดาจะเป็นรสชาติที่เผ็ดนะคะรับประทานยากฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเซปที่เราพยายามที่จะสร้างตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สามารถรับประทานได้ง่ายขึ้นครับนี่เราผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรเรื่องอะไรครับแก้ปัญหาในเรื่องของในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยจะเป็นแหล่งผลิตขิงนะคะที่ใหญ่ในระดับประเทศฉะนั้นขิงเนี่ยจะมีมูลค่าที่ราคาตลาดเนี่ยไม่สูงมากนักฉะนั้นการที่เราไปพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะคะรวมทั้งสามารถพัฒนาในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดได้ค่ะ